ร่วมจัดไปโดยซิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีค่ะวิวพงษ์ชนกกันกลับค่ะถ้ามีอารมณ์ทางเพศเนี่ยให้ทำไงคำตอบที่ผิดคือการไปออกกำลังกายเพราะยิ่งออกยิ่งแข็งแรงเป้าจะยิ่งเหมือนคุณแชมป์นะคะคำตอบที่ถูกนั่นก็คือถ้ามีคู่ก็บอกคนรักว่าจัดไปสักเพลงไหมถ้าไม่มีก็ช่วยตัวเองจบค่ะแต่ล่าสุดมีการวิจัยที่ทุกคนเนี่ยควรให้ความสนใจค่ะว่าการออกกำลังกายบางอย่างทำให้เซ็กซ์เสื่อมได้อายุมากขึ้นมีเซ็กส์น้อยลงจริงหรือเปล่าเพราะมีการสำรวจนะคะจากมหาลัยในชิคาโกเป็นบ้านบาสของสกอตตี้พีเพนไมเคิลจอร์แดนค่าเฉลี่ยคนอายุ 18-24 มีเซ็กส์เฉลี่ยเดือนละ 7-10 ครั้ง 25-29 ลดลงเหลือ8ครั้งหรือสัปดาห์ละ twice 30-49 เดือนละ6ยกและ50-59 เดือนละ4ทีสรุปทุก10ปีเราจะมีเซ็กส์น้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะแก่ลงเสื่อมลงเสมอไปและอย่าไปตกใจค่ะว่าถ้าเรา20ปีแล้วยังจัดไปวันเว้นวันอยู่เราหื่นเกินไปหรือเปล่าหรือถ้าใครได้เลขน้อยกว่าปกติเนี่ยเราเสื่อมหรือเปล่าไม่ต้องคิดมากนะคะใจเย็นๆการสำรวจเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างจำนวนไม่สำคัญเท่าคุณภาพและความพอใจหัวใจคือคุณสองคนแฮปปี้กับชีวิตเซ็กส์ที่เป็นอยู่หรือไม่และถ้าคำตอบทั้งคู่พอใจคือจบนะจ๊ะแต่ที่น่าตกใจนั่นก็คือการออกกำลังกายเยอะเกินไปอาจจะเซ็กส์เสื่อมเด้องานวิจัยยืนยันว่าคนที่ชอบออกกำลังกายอย่างหนักประเภทไตกีฬาทั้งว่ายน้ำขี่จักรยานวิ่งทางไกลแบกหามออกกำลังกายวันละหลายๆชั่วโมงอย่างบ้าคลั่งอาจจะมีเซ็กส์เสื่อมมากกว่าคนธรรมดานะจ๊ะส่วนคนที่ออกกำลังกายธรรมดา 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ30นาทีมักมีความต้องการปกติหรือสูงกว่าคนที่ออกกำลังกายเกินไป 4-7 เท่าเลยนะจ๊ะนอกจากการออกกำลังกายมากเกินไปทำให้จัดไม่ค่อยไปยังมีสาเหตุอื่นที่ทำให้เซ็กส์เสื่อมอีกพฤหัสหน้ามาเจอกันใหม่ที่รายการแชมป์จัดไป 5:45 ช่อง PPTV HD 36จะมาบอกว่าทำยังไงให้จัดหนักจัดไปได้ใจคนรักส่วนบริษัทบิวตี้ไหนที่ต้องการไอเดียใหม่ๆที่จะสร้างสินค้าที่ทำให้ชีวิตคนรักหอมหวานมันและสบายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในฐานะของเราเป็น Creative and Innovative Consultant พร้อมร่วมสร้างอาณาจักรโลกแห่งรักติดต่อมานะจ๊ะส่วนสาวหนุ่มคนไหนเนี่ยอยากส่งคลิปนี้ให้คนรักที่บางคนจัดเยอะเกินไปหรือบางคนอาจจะหงอยเกินไปพรุ่งนี้ติดตามได้เลยที่ YouTube ช่องแชมป์จัดไปและช่องทางอื่นๆทั้ง TikTokInstagram Facebook Twitter ของวิวแล้วก็ของพี่แชมป์ตามนี้เลยจ้าและคืนนี้ Good Night